ือถ้าถามผมตั้งแต่แรกอ่ะเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเนี่ยผมไม่ได้มองว่าตัวนี้เป็นการทำบุญด้วยไม่ผมไม่คิดว่าที่ผมทำเนี่ยได้บุญด้วยผมคิดแค่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำให้สังคมแถวนี้มันน่าอยู่ขึ้นทำให้เด็กแถวนี้ได้กินอะไรอร่อยๆเหมือนคนที่มีเงินจ่ายจริงๆซึ่งบางที80บาทของพวกเราเนี่ยบางทีเราก็ทานกันได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆอ่ะถ้าอย่างที่เห็นนะเด็กๆ เขาทานกันไม่ได้ด้วยราคาเนี้ยผมก็อยากให้เขามาทานซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้รับการซื้อจากใครผมก็ทำของผมแจกเองนะครับแต่ว่าพอหลังๆก็จะมีคนมาอยากร่วมด้วยอยากทำด้วยเนี่ยผมก็ใช้วิธีช่วยซื้อไว้ละกันแต่ว่าลิมิตในแต่ละวันไม่ให้เยอะเขาจะมีชื่อเขียนไว้กับเพราะว่าขอบคุณมากนะคะค่ะมันมีอันนึงที่ไม่ใช่เด็กเขียนมันเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะมาเขียนว่าขอบคุณนะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเดือนนี้เขาช็อตจริงๆเขาบางทีเขาช็อตจริงๆเขาไม่มีเงินกินอะไรละเขาต้องมากินตรงนี้แหละที่ทำให้เขาอยู่ต่อได้ในเดือนนั้นๆครับอันนั้นมันทำให้ผมประทับใจมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ผมไม่ได้ลิมิตแต่เด็กคือผู้ใหญ่ก็ทานได้ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ในร้านต่างๆเขาก็ที่เป็นพนักงานเขาก็มาทานผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรเลยก็คือยินดีด้วยที่เขามาทาน